ทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้พระพุทธภาษิต ยะถาปิปุพพราสิมห้ากยิรามาเลคุเนบหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตบังกุสลังบะหุงบุคคลผู้เกิดมาแล้วควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ทำพวงดอกไม้ได้มากจากกองดอกไม้อันมากฉะนั้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลมากได้บางคนศรัทธามีมากแต่โภคะมีน้อยก็ไม่อาจทำมากเหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยโภคะก็น้อยก็ไม่อาจทำได้ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทำกุศลให้โอฬารได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นคือมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเองในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบทมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาคือประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมจริยาประพฤติธรรมที่สุจริตชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัย60ก็ใกล้ตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองในเมื่อมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเร่งขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตในโลกหน้าเสมือนเรือนอยู่ประจำของเรา ส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนศาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึง100ปีก็ต้องตายแต่ชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพย์นั้นมิได้ทุกข์ทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางวิสาขานางวิสาขาได้นามตามหลังชื่อว่ามหาอุบาสิกาเพราะได้มีอุปการะต่อพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกมากไม่มีหญิงใดในสมัยพุทธกาลจะทำได้อย่างนางนอกจากเป็นผู้อุปการะพระสงฆ์แล้วยังเป็นที่รักเหลือเกินของชาวเมืองสาวัตถีและสาเกตเพราะมีอัธยาศัยงามและกว้างขวางต้นตระกูลเดิมของวิสาขาอยู่เมืองพัทยาปู่ของนางคือเมนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งของเมืองพัทยาบิดาของวิสาขาชื่อธนัญชัยเป็นเศรษฐีเหมือนกันมารดาชื่อสุมนาเทวีคำเทวีในอินเดียนั้นหญิงทั่วไปใช้เป็นชื่อได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดิน พัทยานครนั้นอยู่ในแคว้นอังคะสมัยนั้นอังคะและมคธคงจะอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปทูลขอเศรษฐีใหญ่ๆกับพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานธนัญชัยเศรษฐีบุตรชายคนโตของเมนทกะเศรษฐีและเป็นบิดาของนางวิสาขาไปกับพระเจ้าประเสนที่เมื่อเดินทางมาใกล้สาวัตถีประมาณ7โยชน์ธนัญชัยเห็นสถานที่ดีจึงทูลขอตั้งบ้านเรือนที่นั่นอ้างว่าบริวารของตนมากในเมืองสาวัตถีคนมากอันแอพระเจ้าประเสนทีก็พระราชทานให้ธนัญชัยตั้งบ้านเมืองตรงนั้นชื่อว่าเมืองสาเกตเพราะพวกเขามาถึงในเวลาเย็นวิสาขาบุตรีของธนัญชัยนั้นเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบคราวเมื่อพระศาสดาเสด็จพัทยานครก่อนที่วิสาขาจะย้ายตามบิดามาอยู่สาเกตในเมืองสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งเศรษฐีชื่อมิคาระบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมาร
เมื่อกุมารพอจะมีปัญญาได้แล้ว บิดามารดาก็ขอให้เขาเลือกหญิงที่ชอบใจแล้วจะแต่งงานให้แต่บุตรชายบอกว่ายังไม่ต้องการมีปัญญาพ่อแม่บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สกุลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเขาถูกมารดาบิดารบเร้าอยู่เสมอบ่อยๆจึงบอกว่าหากได้หญิงที่ประกอบด้วยความงาม5อย่างคือเบญจกัลยาณีก็จะแต่งงานถ้าไม่ได้ก็ไม่แต่งอะไรคือความงาม5อย่างพ่อแม่ถามคือผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและวัยงามกุมารตอบเมื่อมารดาบิดาถามถึงรายละเอียดปุณณวัฒนกุมารอธิบายว่าผมงามและเป็นผมของหญิงมีบุญนั้นคือยาวสลวยลงมาเหมือนกำหางนกยูงแล้วปลายกลับช้อนงอนขึ้นข้างบนเนื้องามนั้นคือริมฝีปากแดงสดเหมือนผลตำลึงสุกเรียบชิดสนิทดีกระดูกงามนั้นหมายถึงฟันงามไม่ห่างกันเป็นระเบียบงามดุจระเบียบแห่งเพชรผิวงามนั้นมี2อย่างคือหากดำก็ดำเหมือนดอกบัวเขียวหากขาวก็ขาวอย่างดอกกัญญิกาวัยงามนั้นคือแม้จะคลอดบุตรแล้วถึง10ก็ยังสวยอยู่ดังเดิมพ่อแม่ของปุณณวัฒนกุมารตามใจลูกจึงเชิญพราหมณ์108คนมาเลี้ยงอาหารแล้วถามว่าหญิงที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีมีอยู่หรือไม่พวกพราหมณ์ตอบว่ามีจึงขอร้องให้พราหมณ์8คนไปเที่ยวสอแสวงหาหญิงดังกล่าวกลับมาแล้วจะให้รางวัลอย่างงามขณะที่พวกพราหมณ์ออกเดินทางก็ให้เงินไปเป็นอันมากพร้อมทั้งพวงมาลัยทองคำราคา100,000สำหรับมอบให้หญิงผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี พวกพราหมณ์ท่องเที่ยวไปตามนครใหญ่ๆก่อนเมื่อไม่พบจึงกลับมายังเมืองสาเกตพอดีมาถึงในวันมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีในงานนี้หญิงทุกคนที่เคยปิดหน้าก็เปิดผ้าคลุมหน้าไปสู่ท่าน้ำจึงเรียกกันว่าวิวัตนักขัตฤกษ์งานนักขัตฤกษ์เปิดเมื่องานเช่นนี้มาถึงเข้าสตรีที่ไม่เคยออกจากเรือนก็ออกในวันนี้เดินกันเป็นกลุ่มๆไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบน้ำคือในวันสำคัญชาวอินเดียทั้งหญิงและชายนิยมไปอาบน้ำที่แม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำคงคานั้นเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักในวันอย่างนี้อนุญาตให้ชายหนุ่มเอาพวงมาลัยที่เตรียมมาคล้องหญิงสาวที่ตนชอบและขอแต่งงานได้หากทางฝ่ายหญิงพอใจก็รับพวงมาลัยไว้แล้วถามถึงชาติตระกูลของชายหนุ่มเจ้าของพวงมาลัยถ้าพอใจก็ให้ฝ่ายชายไปสู่ขอกมนาบิดาดังนั้นในงานนี้ชายหนุ่มผู้ดีมีสกุลจึงถือพวงมาลัยไปแอบอยู่ตามทางเพื่อมอบพวงมาลัยให้หญิงที่ตนชอบวันนั้นวิสาขาก็ออกจากบ้านไปท่าน้ำกับหญิงบริวารเวลานั้นเธอมีอายุ16ปีกำลังสาวสวยพวกพราหมณ์ที่แสวงหาหญิงเบญจกัลยาณีเข้าไปยืนอยู่ที่ศาลาริมแม่น้ำเมื่อวิสาขาเดินมาจนถึงศาลาฝนก็ตกพวกหญิงบริวารกลัวเปียกจึงพากันวิ่งเข้าศาลาส่วนวิสาขาไม่ยอมวิ่งคงเดินไปอย่างปกตินั่นเองพวกพราหมณ์พิจารณาดูหญิงอื่นๆไม่เห็นลักษณะเบญจกัลยาณีวิสาขาเข้าไปยังศาลาผ้าและอาภรณ์เปียกโชกพวกพราหมณ์เห็นความงาม4อย่างของนางแล้วอยากจะเห็นฟันของเธอจึงแซงพูดว่าธิดาของพวกเราเฉยชาเกินไปเมื่อแต่งงานสามีคงไม่ได้กินอะไรเป็นแน่แท้ท่านว่าใครคะวิสาขาถามว่าเธอนั่นแหละแม่หนูพราหมณ์ได้ยินเสียงอันไพเราะของนางประหนึ่งเสียงกังสดานทำไมจึงว่าฉันพราหมณ์จึงอธิบายว่าหญิงบริวารของเธอเมื่อฝนตกพากันวิ่งเข้าศาลาเพื่อมิให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกเธอมิได้รีบเหมือนคนอื่นๆปล่อยให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกไปหมดวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าว่าฉันอย่างนั้นฉันแข็งแรงกว่าหญิงบริวารมากแต่ที่ฉันไม่วิ่งก็เพราะมีเหตุผลบางอย่างเมื่อพราหมณ์ถามว่ามีเหตุผลอะไรวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายเหตุผลประการที่หนึ่งคือธรรมดาหญิงเมื่อวิ่งย่อมดูไม่งามแต่เมื่อเดินไปตามปกติธรรมดาของตนนั่นแหละจึงแลดูงามเพราะท่านกล่าวว่าคน4จำพวกวิ่งไม่งามคือพระราชาผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมติเตียนได้ว่าพระราชานี้วิ่งไปเหมือนสามัญชน
แม้ช้างมงคลของพระราชาที่ประดับประดาด้วยคชาพรแล้ววิ่งไปย่อมดูไม่งามแต่เมื่อค่อยๆเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างด้วยลีลาแห่งช้างย่อมดูงามบรรพชิตเมื่อวิ่งย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมติเตียนว่าสมณะนี้วิ่งเหมือนคฤหัสถ์อีกพวกหนึ่งคือหญิงเมื่อวิ่งไปย่อมได้รับคำติเตียนว่าทำไมหญิงนี้จึงวิ่งเหมือนชายส่วนเหตุผลประการที่สองคือมารดาบิดาย่อมถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ของธิดามาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์หากสตรีวิ่งไปอาจเหยียบชายผ้าหนุ่งหรือลื่นหกล้มลงมือหรือเท้าหักก็จะต้องตกเป็นภาระของสกุลอีกส่วนเสื้อผ้านั้นเปียกแล้วก็แห้งได้ข้าพเจ้ากำหนดเหตุสองประการนี้จึงไม่วิ่งขณะที่นางพูดพวกพราหมณ์คอยสังเกตฟันเห็นถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งฟันของเบญจกัลยาณีแล้วจึงให้สาธุการแก่นางและกล่าวว่าสมบัติเช่นนี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยดังนี้แล้วได้มอบพวงมาลัยทองคำให้วิสาขาสอบถามเรื่องต่างๆทราบโดยตลอดแล้วจึงส่งข่าวถึงมารดาบิดาให้นำรถมารับนางได้กลับบ้านพร้อมกับพวกพราหมณ์ทั้ง8คนเศรษฐีผู้เป็นบิดาของวิสาขาถามถึงชื่อสกุลและทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายทราบว่ามีทรัพย์อยู่40โกฏคือ400ล้านคิดว่าทรัพย์เท่านี้เมื่อเทียบกับของตนแล้วก็เล็กน้อยเหลือเกินเหมือนกับสตางค์เดียวแต่เศรษฐีก็ไม่ได้คิดถึงเงินมากนักเพราะมีมากอยู่แล้วคิดเพียงว่าเมื่อบุตรีจะได้แต่งงานมีผู้คุ้มครองรักษาก็พอแล้วจึงต้อนรับพราหมณ์พวกนั้นด้วยความยินดีพราหมณ์อยู่บ้านของธนัญชัย2วันจึงลากลับไปสาวัตถีฝ่ายมิขาลเศรษฐีบิดาของปุณณวัฒนกุมารทราบเรื่องราวจากพราหมณ์โดยตลอดแล้วพอใจว่าได้ธิดาของสกุลใหญ่ควรจะรีบไปรับมาจึงกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาทรงทราบแล้วทรงดำริว่าตระกูลนั้นพระองค์นำมาเองควรจะทำการยกย่องให้ปรากฏจึงตรัสบอกมิขาลเศรษฐีว่าแม้พระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันมิขาลเศรษฐีได้ส่งข่าวถึงธนัญชัยว่าจะมารับวิสาขาในการนี้พระราชาจะเสด็จมาด้วยพระราชาทรงมีข้าราชบริพารมากเศรษฐีจะพอรับไหวหรือไม่ธนัญชัยเศรษฐีตอบว่าแม้พระราชาจะเสด็จสัก10องค์เขาก็ต้อนรับได้ตัวมิขาลเศรษฐีเองก็พาคนไปมากเว้นคนเฝ้าเรือนไว้นอกนั้นพาไปหมดได้หยุดอยู่ในระยะทางห่างจากบ้านของธนัญชัยประมาณครึ่งโยชน์แล้วส่งข่าวไปให้ธนัญชัยทราบว่าตนและบริวารมาแล้วเศรษฐีส่งเครื่องบรรณาการไปต้อนรับแล้วปรึกษากับธิดาว่าจะให้ใครพักเรือนหลังไหนอย่างไรในที่สุดได้มอบให้เป็นหน้าที่ของวิสาขาเป็นผู้จัดวิสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาดมียานเฉียบแหลมคมกล้าประดุจเพชรมีบุญญาธิการมากแม้จะอายุยังน้อยแต่สามารถจัดงานใหญ่นี้ได้อย่างเหมาะสมไม่มีใครตำหนิได้แม้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าก็จัดไว้ให้เขาเพื่อให้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าของแขกได้มีโอกาสเที่ยวชมบ้านชมเมืองบ้าง เขาไม่อาจตำหนิได้ว่าไปงานของวิสาขาไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะต้องเฝ้าช้างเฝ้าม้าบิดาของวิสาขาให้เรียกช่างทองมา500คนทำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาทด้วยทองสุกพันลิ่มเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประลานและเพชรมีจำนวนเท่าทองพระราชาประทับอยู่ 2-3 วันตรัสกับธนัญชัยเศรษฐีว่าเศรษฐีจะเลี้ยงดูพวกเราก็ลำบากนักขอให้รีบส่งกุมารีไปเสียเศรษฐีทูลว่าบัดนี้เป็นฤดูฝนแล้วการเสด็จไปเป็นการลำบากเพราะฉะนั้นขอให้ทรงยับยั้งอยู่ที่นครสาเกตการบริการต่างๆแก่ไพร่พลของพระองค์เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์อันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับได้ก็ต่อเมื่อข้าพระองค์ทรงเสด็จเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมานครสาเกตเป็นประดุจมีนักขัตฤกษ์ประจำ3เดือนล่วงไปเครื่องประดับของวิสาขาก็ยังไม่เสร็จเฟิร์นสำหรับผงต้มเลี้ยงแขกหมดเจ้าหน้าที่บอกเศรษฐีให้รื้อโรงช้างโรงม้าเก่าๆมาทำฟืนเมื่อโรงช้างโรงม้าเก่าๆหมดก็ให้เบิกคลังผ้าเอาผ้าเนื้อหยาบทำเป็นเกลียวชุบลงในตุ่มน้ำมันทำเชื้อเพลิงพอครบกำหนด4เดือนเครื่องประดับมหาลดาประสาทก็เสร็จต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องประกอบของ
ครื่องประดับเพชร4ธนานแก้วมุกดา11ธนานแก้วประพาน20ธนานแก้วมณี33ธนานส่วนใดที่พึงใช้ได้ใช้เงินแทนเครื่องประดับนี้คลุมศีรษะยาวลงมาจดหลังเท้าลูกดุมทำด้วยทองห่วงลูกดุมทำด้วยเงินนกยูงตัวหนึ่งรำแพนอยู่เหนือศีรษะทำด้วยวัตถุต่อไปนี้ขน ขนปีกขวาทำด้วยทอง500ขนขนปีกซ้ายทำด้วยทอง500ขนจงอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีคอและแววหางทำด้วยแก้วมณีก้านขนทำด้วยเงินขาทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้มีราคา9โกฏคือ90ล้านค่าจ้างทำคือค่าแรงงาน 100,000 ท่านกล่าวว่าการได้เครื่องประดับมหาราดาประสาทนั้นเป็นผลแห่งการถวายจีวรส่วนชายย่อมได้รับจีวรบาทอันสำเร็จด้วยฤทธิ์เป็นอานิสงส์แห่งจีวรทานในการแต่งงานบุตรีคราวนี้เองเศรษฐีได้ให้อุปกรณ์เครื่องเรือนทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรีต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยนอกจากนี้ยังให้โคไปอีกเป็นจำนวนมากนับเป็นหมื่นๆตัวแต่คนใช้ชายหญิงนั้นเศรษฐีไม่ได้จัดแต่ให้สมัครใจไปเองปรากฏว่ามีคนติดตามไปเป็นอันมากจนพ่อผัวเห็นแล้วตกใจให้คนไล่กลับเสียไม่น้อยแม้นางวิสาขาจะบอกว่าไม่ต้องห่วงใยเขาจะเลี้ยงตัวเขาเองมีข่าวว่าเศรษฐีก็หาฟังไม่วิสาขาเป็นผู้พูดจาไพเราะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงปรากฏว่าเป็นที่รักที่นิยมของคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีนั้นคนทั้งหลายได้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้เป็นอันมากวิสาขาก็จัดแจงแจกจ่ายไปให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านนอกจากนี้วิสาขายังมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งนางลาแม่ม้าอาชาในตกลูกนางได้ให้หญิงคนใช้ถือประทีปลงไปดูพร้อมกับนางให้อาบน้ำอุ่นให้และให้ทาน้ำมันให้ส่วนมิขาราเศรษฐีนั้นเลื่อมใสในพวกชีเปลือยเมื่อทำ อาวาหมงคลบุตรเสร็จแล้วระลึกถึงชีเปลือยจึงให้นิมนต์มาจำนวนร้อยเลี้ยงอาหารอย่างดีและให้คนไปตามสะพายมาว่ามาไหว้พระอรหันต์พอได้ยินอรหันต์วิสาขาก็ดีใจว่าได้ไหว้พระที่เคารพเพราะตนเองเป็นโสดาบันแต่พอมาเห็นอรหันต์เปลือยของพ่อผัวเข้าเธอก็กระดากคิดว่าคนปราศจากคิริโอตตปะเช่นนี้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำไมพ่อผัวจึงให้เรียกเรามาดังนี้แล้วไม่ไหว้ไม่นั่งกลับไปเสียเฉยพวกชีเปลือยเห็นอาการของวิสาขาแล้วตีเตียนเศรษฐีเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกินีอย่างนี้มาเป็นสะใภ้จงขับไล่นางออกจากเรือนเสียด้วยเร็วเถิดเศรษฐีคิดว่าสะใภ้ของเรามาจากตระกูลใหญ่จะขับไล่นางออกด้วยเหตุเพียงคำพูดของพระคุณเจ้าหาควรไม่ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะถือเลยนางเป็นเด็กทำไปด้วยรู้บ้างไม่รู้บ้างเมื่อพวกขี้เปลือยไปแล้วมีคาราเศรษฐีนั่งรับประทานข้าวมัทุปายาตคือข้าวต้มน้ำตาลเจือน้ำนมวิสาขาอยู่ปฏิบัติขณะนั้นพระภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นปกติรูปหนึ่งมายืนอยู่หน้าเรือนวิสาขาเห็นแล้วคิดว่ายังไม่ควรบอกพ่อผัวก่อนแต่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้พ่อผัวเห็นพระจึงเลี่ยงไปยืนเสียข้างหนึ่งเศรษฐีเห็นพระแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นนั่งก้มหน้าบริโภคเฉยวิสาขาทราบอาการนั้นจึงบอกพระว่า นิมนต์โปรดขณะเถิดพ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีได้ฟังดังนั้นโกรธมากแม้จะอดกลั้นได้คราวที่นางไม่เคารพชีเปลือยแต่คราวนี้อดทนไม่ไหวบอกคนใช้ให้ยกข้าวมัทุปายาตออกไปพร้อมกับให้ไล่วิสาขาออกจากบ้านเพราะนางกล้าด่าว่าเขาว่ากินของไม่สะอาดในการมงคลวิสาขากล่าวว่าคุณพ่อดิฉันจะไม่ยอมออกจากบ้านด้วยเหตุเพียงเท่านี้คุณพ่อนำดิฉันมาเหมือนนำทาสีมาก็หาไม่ได้ดิฉันเป็นลูกของตระกูลที่ยังมีมารดาบิดาเมื่อดิฉันมาคุณพ่อของดิฉันได้ให้พราหมณ์8คนมาด้วยเพื่อคอยดูแลชำระโทษของดิฉันหากพึงมีเพราะฉะนั้นขอให้เรียกพราหมณ์ทั้ง8คนมาชำระโทษก่อน เศรษฐีอนุโลมตามเมื่อกุฎุมพีทั้ง8คนมาแล้วเศรษฐีจึงเล่าเรื่องให้ฟังกุฎุมพีถามวิสาขาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่วิสาขาตอบว่าฉันไม่ได้เจตนาว่าพ่อผัวว่าบริโภคของไม่สะอาด
แต่ฉันหมายความว่าพ่อผัวของฉันมั่งมีสีสุขอยู่บัดนี้เพราะบุญเก่ามิต้องทำงานเหนื่อยแรงก็มีกินมีใช้ฉันจึงว่าท่านบริโภคของเก่าฉันหมายความว่าอย่างนี้กุฎุมพีกล่าวว่าในเรื่องนี้ท่านไม่สามารถกล่าวโทษธิดาของพวกเราได้ธิดาของเรากล่าวชอบแล้วเหตุไรท่านจึงโกรธเศรษฐีถึงวิสาขาจะพ้นจากโทษอันนี้ก็จริงแต่ยังมีโทษอื่นอีกมากคืนหนึ่งในมัชฌิมยามนางวิสาขาและคนชายหญิงชายหลายคนลงไปหลังเรือนลงไปทำไม วิสาขาชี้แจงว่านางลาแม่ม้าอาชานายตัวหนึ่งตกลูกฉันจึงให้คนชายถือประทีปลงไปดูช่วยเหลือมันเท่าที่พอจะช่วยเหลือได้ฉันจะมีความผิดอย่างไรในเรื่องนี้เศรษฐีได้กล่าวโทษอื่นอีกเกี่ยวกับโอวาทสิบข้อที่บิดาของวิสาขาได้กล่าวสอนเธอในคืนหนึ่งก่อนส่งตัวมายังสกุลของสามีเศรษฐีมิคาระกล่าวว่าการให้โอวาทแก่บุตรีเช่นนั้นไม่ควรเช่นข้อที่หนึ่งว่าไฟนายอย่านำออกก็เมื่อไฟที่บ้านของคนอื่นดับเขามาขอไฟเราจะใจแคบอย่างไรถึงกับไม่ยอมให้ไฟภายในเรือนของเราออกไปส่วนไฟนอกจะนำเข้าก็เหมือนกันเมื่อไฟภายในเรือนของเราดับเราก็ต้องขอไฟจากภายนอกโอวาทของธนัญชัยบิดาของวิสาขาเป็นโอวาทที่ปิดบังซ่อนเร้นเราไม่สามารถเข้าใจความหมายได้นี่เป็นความผิดของวิสาขาเหมือนกันกุฎุมพีขอให้วิสาขาอธิบายความหมายของโอวาททั้ง10ข้อนั้นวิสาขาอธิบายตามลำดับดังนี้ข้อว่าไฟนายอย่านำออกนั้นหมายความว่าเมื่อเห็นโทษของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วอย่านำโทษนั้นไปกล่าวให้คนภายนอกรู้ข้อว่าไฟนอกจะนำเข้านั้นหมายความว่าเมื่อคนบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวหรือของสามีก็จงอย่านำคำพูดเหล่านั้นมาพูดให้ท่านฟังอีกข้อว่าเจ้าจงให้แก่คนที่ควรให้นั้นหมายความว่าใครมายืมเงินหรือของใช้ไปแล้วนำมาส่งคืนในเวลาอันควรก็จงให้แก่บุคคลเช่นนั้นข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าใครมายืมเงินทองของใช้แล้วไม่ส่งคืนจงอย่าให้แก่บุคคลเช่นนั้นอีกข้อว่าจงให้แก่บุคคลทั้งที่ให้และไม่ให้นั้นเมื่อญาติหรือมิตรยากจนมาพึงอาศัยหรือยืมเงินทองของใช้จงให้แก่คนเหล่านั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็ตามข้อว่าพึงนั่งให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าควรนั่งในที่อันเหมาะสมแก่ตนเช่นไม่นั่งขวางประตูเมื่อสามีหรือพ่อผัวแม่ผัวนั่งอยู่ในที่ต่ำตนเองไม่ควรนั่งในที่สูงเป็นต้นข้อว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีพึงดูแลปรนนิบัติท่านให้บริโภคให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงจะบริโภคในภายหลังข้อว่าพึงนอนให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่พึงนอนก่อนสามีพ่อผัวหรือแม่ผัวพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้นอนเป็นให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงนอนในภายหลังข้อว่าพึงบำเรอไฟนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นประหนึ่งกองไฟเพราะสามารถให้ทั้งคุณและโทษให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติชอบให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบเพราะฉะนั้นพึงปฏิบัติบำเรอท่านเหล่านั้นโดยชอบข้อว่าพึงนอบน้อมเทวดาภายในนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีอันพัญญาหรือสะพายพึงเห็นเป็นเช่นเทวดาพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นโดยเคารพพึงเคารพอ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้น เศรษฐีมิคาระฟังคำอธิบายโอวาททั้ง10ข้อแล้วไม่อาจโต้เถียงอะไรได้นั่งก้มหน้านิ่งอยู่กุฎุมพีถามว่าท่านเศรษฐียังมองเห็นโทษอะไรๆแห่งธิดาของเราอยู่อีกหรือไม่ไม่มีแล้วเศรษฐีตอบค่อนข้างอายเล็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะขับไล่ธิดาของเราด้วยเหตุไรท่านทำไปโดยไม่มีเหตุผลเลยเมื่อเศรษฐียังนิ่งอยู่วิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อบิดาแห่งสามีขับไล่ให้ออกจากบ้านฉันยังไม่อยากออกก็เพราะยังไม่ทราบว่าฉันมีความผิดถูกประการใดแต่บัดนี้ได้รู้แน่นอนแล้วว่าฉันไม่มีความผิดฉันพร้อมที่จะกลับบ้านอย่างผู้บริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจัดยานพาหนะไว้ให้พร้อมเศรษฐีเห็นเหตุการณ์เป็นดังนั้นจึงยึดลูกสะพายไว้ขอโทษนางที่กล่าวไปโดยไม่รู้วิสาขาบอกว่ายกโทษให้บิดาได้ทุกอย่างแต่เนื่องจากนางเจริญเติบโตมาในตระกูลอันเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เลยจึงไม่ปรารถนาจะอยู่
หากบิดาอยากให้อยู่ต่อไปก็ขอให้อนุญาตให้บำรุงเลี้ยงพระสงฆ์ได้วิสาขาดีใจเหลือเกินเมื่อเศรษฐีพ่อผัวบอกอนุญาตให้ทำบุญให้ทานได้ตามปรารถนาในวันรุ่งขึ้นนางจึงทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุเข้ารับภัตตาหารที่เรือนของตนพวกสมณะเปลือยรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเรือนของมิคาระก็พากันมานั่งล้อมเรือนไว้วิสาขาถวายน้ำแด่พระศาสดาแล้วส่งคนไปตามพ่อผัวว่าขอให้มาอังคาดคือเลี้ยงดูพระทศพลด้วยเถิดแต่พวกชีเปลือยคอยห้ามเศรษฐีไว้ว่าไม่ควรเข้าใกล้พระสมณะโคดมเศรษฐีจึงให้คนไปบอกวิสาขาว่าจงเลี้ยงพระพุทธเจ้าเองเถิดท่านไปไม่ได้เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้ววิสาขาส่งข่าวไปอีกว่าขอให้บิดามาฟังอนุโมทนาเศรษฐีคิดว่าเมื่อลูกสะใภ้ส่งคนมาตามถึงสองครั้งแล้วการไม่ไปนั้นไม่สมควรประกอบกับตนอยากฟังธรรมอยู่ด้วยแต่พวกชีเปลือยพยายามทัดทานไว้เมื่อรู้แน่ว่าไม่สามารถห้ามเศรษฐีได้จึงบอกว่าไปฟังก็ได้แต่ควรจะฟังนอกม่านพวกชีเปลือยพากันล่วงหน้าไปก่อนไปกั้นม่านไว้ให้เศรษฐีฟังธรรมนอกม่านเศรษฐีก็ทำอย่างนั้นพระศาสดานั้นทรงมีบุญญาธิการมากทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยมแม้บุคคลอยู่คนละฟากภูเขาฟากแม่น้ำหากมีประสงค์จะให้ได้ยินพระธรรมเทศนาบุคคลนั้นย่อมได้ยินขออภัยบุคคลนั้นย่อมได้ยินไม่ต้องพูดถึงนั่งเพียงนอกม่านดังนั้นเมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วพระศาสดาจึงเริ่มอนุปุพพิกถาและธรรมปริยายอื่นๆอีกท่านว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุปมาดังดวงจันทร์คือคนทั้งหลายมองเห็นดวงจันทร์อยู่เหนือศีรษะของตนอยู่ตรงบ้านของตนไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ที่ใดหรือบ้านของเขาจะอยู่แห่งใดพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอยู่คนฟังเข้าใจว่าตรัสอยู่กับตนท่านว่านี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทรงทำมาดีทรงบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากเช่นบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเลือดเนื้อและชีวิตเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายมุ่งเอามิคาระเศรษฐีเป็นสำคัญเศรษฐีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหวหรือเรียกว่าอจลศรัทธาหมดความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยยกชายม่านขึ้นจุมพิตถันหญิงสะใภ้แล้วยกให้เป็นมารดาของตนในฐานะได้ชักชวนให้มองเห็นแสงสว่างทางชีวิตคนทั้งหลายจึงเรียกวิสาขาว่ามิคาระมารดาเศรษฐีปล่อยหญิงสะใภ้แล้วมาจุมพิตพระบาทของพระศาสดาประกาศชื่อของตน3ครั้งเป็นธรรมเนียมนิยมแห่งการแสดงความเคารพและทูลว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทานที่บุคคลทำแล้วในศาสนานี้มีผลมากเพราะได้อาศัยหญิงสะใภ้จึงสามารถพ้นจากอบายทุกทั้งปวงวิสาขามาสู่เรือนของข้าพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้วิสาขาทูลอาราธนาพระศาสดาและนิมนต์ภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันอาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นอีกตั้งแต่นั้นมาเรือนของมิคาระและวิสาขามีประตูอันเปิดแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาเศรษฐีคิดว่าวิสาขามีอุปการะมากต่อตนอยากจะให้บรรณาการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นปฏิการะตรองเห็นว่าเครื่องประดับมหาลดาประสาทของวิสาขานั้นหนักนักสวมใส่ไม่ได้ทุกโอกาสจึงปรารถนาทำเครื่องประดับเบาๆให้ลูกสะใภ้ซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสให้เรียกช่างทองมาให้ทำเครื่องประดับเบาๆชื่อคณะมัทธกะคงจะแปลว่ากลมๆเกลี้ยงๆราคาไม่แพงนักคือแสนหนึ่งเมื่อเครื่องประดับเสร็จแล้วเศรษฐีได้ทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาถวายให้วิสาขาอาบด้วยน้ำหอม16หม้อเป็นสำนวนนิยมแล้วมอบเครื่องประดับใหม่ให้ยืนถวายบังคมพระศาสดาอยู่หน้าที่อันควรแก่ตนจำเดิมแต่นั้นมาวิสาขาทำบุญมากมีทานเป็นต้นได้รับพร 8ประการในสำนักพระศาสดาพรในที่นี้เป็นพรเกี่ยวกับการขออนุญาตถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่พระสงฆ์เช่นเมื่อพระจะเข้าพรรษาขอถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นเธอปรากฏตนเป็นประหนึ่ง
จันเลขาคือวงจันทร์ในกลางนภาอากาศสว่างรุ่งเรืองมีรัศมีอันเย็นสนิทเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้เข้าใกล้และได้ประสบพบเห็นเธอมีบุตรธิดามากถึง20คนบุตรธิดาแต่ละคนมีลูกชาย10คนลูกหญิง10คนหลานของเธอก็เหมือนกันเธอมีอายุ120ปีแต่ยังสวยพริ้งเหมือนสาวๆเมื่อเดินไปกับวัดกับบุตรหลานคนที่มีรู้จักมาก่อนย่อมดูไม่ออกว่าคนไหนคือวิสาขาบุตรคนหนึ่งของเธอชื่อมิคาระเหมือนปู่ของเขาเมื่อเธอเดินคนทั้งหลายก็อยากเห็นเธอนั่งนอนยืนคนทั้งหลายก็อยากเห็นเพราะงามทุกอิริยาบถบุตรหลานของนางล้วนรูปงามผิวพรรณดีไม่มีโรคไม่มีใครตายเมื่อยังหนุ่มสาวทั้งนี้เป็นด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญของนางนางต้องไปงานมงคลอวมงคลในเมืองสาวัตถีมิได้ว่างเว้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องสุมนาเทวีวันหนึ่งบริโภคอาหารในที่รับเชิญแล้วในงานนั้นนางต้องแต่งเครื่องมหาลดาประสาทไปด้วยแต่เห็นว่าจะแต่งเครื่องประดับเช่นนี้เข้าเฝ้าพระศาสดาจะไม่เหมาะจึงเปลื้องเครื่องประดับให้คนรับใช้ถือไว้ส่วนตนเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยเครื่องประดับลำลองชื่อคณะมัทกะที่พ่อผัวทำให้เมื่อสดับธรรมพอสมควรแล้วก็ถวายบังคมลาแล้วไปเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุสงฆ์กับสหายคนหนึ่งชื่อสุปิยาเพื่อพระรูปใดต้องการอะไรจะได้ถวาย เมื่อเยี่ยมพระเสร็จแล้วออกมาถึงประตูวัดเชตวันจึงถามหาเครื่องประดับมหาลดาประสาทแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมทิ้งไว้ที่วิหารพระอานนท์เก็บไว้เมื่อคนรับใช้จะกลับมาเอาเครื่องประดับวิสาขาสั่งว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้ก็ไม่ต้องรับคืนมาและความจริงก็เป็นเช่นที่วิสาขาคาดหมายพระอานนท์ได้เก็บไว้เป็นธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าหากผู้ที่มาฟังธรรมลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์ที่จะเก็บของนั้นไว้จนกว่าเจ้าของจะมารับคืนเมื่อหญิงรับใช้ของวิสาขามารับเครื่องประดับมหาลดาประสาททราบว่าพระอานนท์เก็บไว้นางจึงกราบเรียนท่านว่านายหญิงไม่ให้รับคืนสิ่งของที่ท่านจับต้องแล้วนางรีบกลับไปบอกนางวิสาขาวิสาขาบอกว่าจะไม่ประดับเครื่องนั้นอีกแต่ครั้นจะให้พระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้ก็จะลำบากกับการรักษาจึงให้หญิงคนใช้ไปรับกลับมาแต่ไม่ได้ประดับเพราะความเคารพในพระอานนท์นางต้องการขายเครื่องประดับนั้นเพื่อนำเงินมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งถวายสงฆ์เมื่อกลับถึงบ้านนางให้เรียกช่างทองมาตีราคาเครื่องประดับพวกช่างทองบอกว่า9โกฏคือ90ล้านส่วนค่าจ้างทำอีกแสนหนึ่งต่างหากรวมเป็น90ล้าน1แสนวิสาขาให้คนเที่ยวนำเครื่องประดับนั้นไปบอกขายแต่ไม่มีใครรับซื้อได้เพราะไม่มีทรัพย์ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหญิงผู้มีบุญพอที่จะประดับเครื่องประดับนี้หาได้ยากท่านว่าในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นมีหญิงผู้มีบุญอยู่3คนเท่านั้นที่ได้เครื่องประดับมหาลดาประสาทคือวิสาขา1มลิกาภรรยาของพันธุระเสนาบดี1และลูกสาวเศรษฐีเมืองพาราณสี1เมื่อขายคนอื่นไม่ได้วิสาขาจึงรับซื้อเครื่องประดับนั่นสีเองแล้วขนเงิน90ล้าน1แสนใส่เกวียนนำไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องทั้งปวงและความเห็นทั้งปวงของตนให้พระศาสดาทรงทราบและทูลถามว่าตนจะควรทำอย่างไหนในปัจจัย4พระศาสดาตรัสว่าวิสาขาตถาคตเห็นว่าเธอควรสร้างที่อยู่เพื่อสงฆ์ใกล้ประตูทางทิศตะวันออกแห่งนครวิสาขาดำเนินตามพระดำรัสแห่งพระตถาคตได้เอาทรัพย์90ล้านซื้อที่ดินและอีก90ล้านสร้างที่อยู่เพื่อสงฆ์สร้างอยู่9เดือนจึงสำเร็จเรียบร้อยนางบริจาคทรัพย์อีก90ล้านในการฉลองวัดวัดนั้นให้ชื่อว่าบุพพารามเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งนครสาวัตถีการสร้างวัดครั้งนี้เป็นการบริจาคอันยิ่งใหญ่ของวิสาขาซึ่งหญิงอื่นๆทำได้ยากเหลือเกินความสำเร็จครั้งนี้ทำให้วิสาขาปิติภาคภูมิเหลือเกินเพราะความปรารถนาหลายอย่างที่ฝังใจอยู่นานได้สำเร็จลงดังนั้นเมื่อ
เลี้ยงพระเพนเสร็จแล้วตกบ่ายวิสาขาพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินเวียนรอบปราสาทในบุพพารามนั่นเองเปล่งอุทานด้วยความชื่นบานว่าความดำริของเราในการจะสร้างวิหารถวายสงฆ์1สร้างเตียงตั้งฟูกหมอนและเสนาสนะพันต่างๆ1ถวายโภชนทานอันประณีตแก่สงฆ์1ถวายจีวรทานด้วยผ้าชนิดต่างๆ1ถวายเภสัชทานมีเนยใสเนยข้นเนยข้นเป็นต้น1บัดนี้ความดำริทั้งปวงของเราได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วเข้าใจว่านางขับร้องเพราะมีจิตวิปลาสไปจึงกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาขับเพลงร้องรำแต่ประการใดไม่แต่เธอกระทำเช่นนั้นเพราะรู้สึกว่าอัจฉาสายและความปรารถนาต่างๆของเธอได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้บรรลุถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเธอตั้งความปรารถนาไว้แต่การไรพระศาสดาจึงตรัสเล่าความปรารถนาในอดีตของวิสาขาให้ภิกษุทั้งหลายทราบดังนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวิสาขาเป็นเพื่อนของหญิงยอดอุปัฏฐายิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเธอได้เห็นหญิงสหายสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากพูดกับพระศาสดาด้วยความคุ้นเคยเธอปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงทูลถามพระปทุมุตระพุทธเจ้าว่าหญิงนั้นได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้เป็นยอดแห่งอุปัฏฐายิกาพระศาสดาตรัสตอบว่าเธอได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแสนกลับมาแล้วหากหม่อมฉันปรารถนาตำแหน่งเช่นนั้นบ้างจะได้หรือไม่พระศาสดาทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่านางสามารถได้ตำแหน่งนั้นจึงทรงรับรองว่านางจะได้ตำแหน่งยอดแห่งอุปัฏฐายิกาในศาสนาแห่งพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นเวลา7วันในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกแก่พระสงฆ์เพื่อให้ทำจีวรถวายบังคมพระศาสดาแล้วหมอบลงแทบพระบาทตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ด้วยอำนาจผลแห่งทานนี้หม่อมฉันไม่ได้ปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่ขอให้หม่อมฉันพึงได้รับพร8ประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ตั้งอยู่ในฐานะดุจมารดาเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้สามารถบำรุงด้วยปัจจัย4พระศาสดาทรงรับรองว่านางจักสำเร็จความปรารถนานั้นในศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านางทำบุญอยู่จนตลอดอายุเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกเป็นเวลานานต่อมาในศาสนาแห่งพระกสปทศพลนางมาเกิดเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องพระนามว่าสังคทาสีของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกินางได้ตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมแม้ในศาสนาของพระกสปพุทธเจ้านั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกอีกนานมาในศาสนานี้การบัดนี้นางมาเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีครั้นนำเรื่องอดีตมาเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายจบแล้วพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่านี่แหละภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาร้องรำทำเพลงแต่ประการใดไม่แต่เธออุทานด้วยความเบิกบานใจที่ความปรารถนาในบุญกุศลทุกอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายจิตของวิสาขาธิดาแห่งเราย่อมน้อมไปในกุศลอยู่เสมอ ประหนึ่งช่างดอกไม้ผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้ทำให้เป็นกองโตแล้วเลือกทำพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายถาปิปุพพราศี